Samsung Galaxy A165G จอเปิดตัวในประเทศไทยหลังพบข้อมูลว่าได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.และรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 6300เสียด้วยสวัสดีครับกับมาร์คในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวันในใครการที่กำลังรอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนประหยัดนะฮะในปีนี้เนี่ยรุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจเป็น Samsung ในรุ่นของ Galaxy A165G สมาร์ทโฟนตระกูล A series ถือว่าเป็นระดับเริ่มต้นจาก Samsung ที่หลังจากที่มีภาพเรนเดอร์หลุดออกมาเปิดเผยให้เห็นถึงดีไซน์การออกแบบตามภาพประกอบนะครับในรุ่นสีฟ้าสีเขียวต่างๆซัมติงที่เราโชว์ให้มีข่าวว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับการอัปเกรดนะครับระบบบริการเนี่ยหลักไปถึง6ปีเลยทีเดียวพร้อมกับการอัพความปลอดภัยถึง6ปีด้วยซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยสำหรับโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้นที่มีวางขายในปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดมีข้อมูลจากหน่วยงานกสทช.ในบ้านเรานะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นรหัส Samsung SM A166P/DH ที่คาดว่าจะเป็นเจ้าตัว Galaxy A165G เวอร์ชันที่มีวางขายในประเทศไทยและอินเดียปรากฏบนฐานข้อมูลซึ่งน่าจะหมายถึงการเปิดตัวที่ใกล้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันตามผลทดสอบบนเบนช์มาร์กก่อนหน้านี้นะครับ Galaxy A165G เนี่ยจะเป็นรุ่นนี้จะมี2เวอร์ชันเนาะโดยเวอร์ชันในบ้านเราเนี่ยจะใช้ชิปเซตเป็น Dimensity 6300นะครับส่วนอีก1รุ่นเนี่ยจะใช้เป็น Exynos 1330สำหรับประเทศอื่นแทนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในรุ่นทดสอบนะก็จะให้แรมมาเป็น4กิกบ้างอ่ะ6กิกบ้างก็แบบมีหลายแบบให้เลือกเนาะรุ่นเริ่มต้นบางรุ่นท็อปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนสเปคอื่นนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อมูลที่เปิดเผยออกมารุ่นนี้จะมีหน้าจอ 6.7 นิ้วหน้าจอ LCD 2340x1080 พิกเซลอัตรา refresh rate 90 Hz สว่าง800นิตความจำภายใน128-256GB แบ่งเป็น2รุ่นกันน้ำ IP54 มีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว25วัตต์ด้วยก็ถือว่าเป็นมือถือระดับเริ่มต้นที่มีความน่าสนใจและในเรื่องของการการันตีอัปเดตในเรื่องของความปลอดภัยระบบการอัปเดตต่างๆที่มีมาให้นะครับน่าสนใจเปิดตัวเมื่อไหร่ไว้มาอัปเดตกันครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย